สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Art Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเมื่อประธาน UTMB หรือว่าผู้จัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลกนะครับได้มีการกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ทาง Art Future Channel ได้เลยครับนางแคทเธอรีนโพเลตติประธาน UTMB หรือว่า Ultra Trail du Mont Blanc จากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลกได้มีการให้สัมภาษณ์พิเศษกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับหลังจากเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาว่าตนได้หารือกับพลเอกประยุทธ์เรื่องการวิ่งตามภูมิประเทศหรือว่าวิ่งเทรลที่ไทยมี2สนามก็คือดอยอินทนนท์ Thailand by UTMB ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเมเจอร์ที่สำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอีกรายการหนึ่งได้แก่ Amazing Jungle Trail ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการรับรองจาก UTMB ให้เป็นสนาม World Series แห่งที่2ของประเทศไทยนางแคทเธอรีนได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีอยากทราบถึงประโยชน์ของการวิ่งเทรลดิฉันก็อธิบายว่าประโยชน์มีมากมายวิ่งเทรลเป็นมากกว่าการกีฬาประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาไม่ใช่การท่องเที่ยวหรือว่ากีฬาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นทั้งสองอย่างและปรัชญาของเราก็คือการเชื่อมต่อกับคนในพื้นที่ซึ่งการเชื่อมต่อนี้แคทเธอรีนโพเลตติได้อธิบายว่าผู้ที่มาเข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรลไม่ได้มาแข่งอย่างเดียวแต่มีโอกาสสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อยากอยู่ต่อเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและบรรยากาศในประเทศที่จัดการแข่งขันเกิดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวซึ่งเมื่อได้ยินเช่นนี้นายกรัฐมนตรีก็ดูผ่อนคลายและอารมณ์ดีเกิดความคิดให้ Amazing Jungle Trail ที่เบตงเป็นการวิ่งข้ามประเทศไปยังมาเลเซียและวิ่งข้ามไปยังอาเซียนประเทศอื่นๆด้วยสำหรับศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาพรวมของไทยนะครับประธาน UTMB มองว่ามีศักยภาพมากๆเพราะว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมานานแล้วคนยุโรปจำนวนมากต้องการมาเที่ยวไทยในฐานะสยามเมืองยิ้มและคนไทยมีความใจดีและนอกจากนี้คุณแคทเธอรีนยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าคนไทยด้วยกันอาจจะไม่รู้สึกแต่ดิฉันในฐานะคนต่างชาติเข้ามาเมืองไทยแล้วรู้สึกอบอุ่นมากคุณแคทเธอรีนยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่านอกจากนี้ไทยยังมีประวัติศาสตร์ยาวนานนักท่องเที่ยวที่มาไม่ได้เห็นแค่ภูมิประเทศที่สวยงามแต่ยังมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้ศึกษาด้วยส่วนจุดเด่นของสนามแข่งทั้ง2แห่งในประเทศไทยในสายตาของประธาน UTMB การวิ่งเทรลณดอยอินทนนท์ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ได้เข้าไปวิ่งในอุทยานแห่งชาติท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาที่สวยงามในขณะที่ Amazing Jungle Trail นั้นแตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเส้นทางหรืออากาศแต่ทั้งสองสนามมีศักยภาพเป็นอย่างมากเข้าถึงง่ายระหว่างแข่งขันครอบครัวและเพื่อนฝูงที่มาเป็นกองเชียร์มีกิจกรรมอื่นๆให้ทำซึ่งประธาน UTMB ได้ย้ำว่าตำบลอายเวงของเบตงวิวสวยมากวิ่งไปก็จะเห็นพื้นที่ในประเทศมาเลเซียเห็นป้ายต่างๆเขียนเป็นภาษามาเลย์ด้วยคุณแคทเธอรีนยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามันก็เหมือนกับมองบลังเราจะต้องเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสวิ่งผ่านอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่เหมือนใครนักวิ่งสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของเส้นทางแต่ละประเทศแต่ว่ามีความเหมือนกันก็คือเป็นพื้นที่ที่พูดภาษาฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามเบตงมีความแตกต่างจากดอยอินทนนท์ตรงที่การเดินทางไม่สะดวกเท่าเที่ยวบินตรงไปเบตงมีไม่มากนักการเดินทางส่วนใหญ่ใช้วิธีบินมาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วต่อรถไปยังอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเรื่องนี้แคทเธอรีนมองว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคการมีเที่ยวบินไม่มากและรถน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อสภาพแวดล้อมและเธอยังได้ยกตัวอย่างการจัดวิ่งที่เมืองชาโมนิกของฝรั่งเศสนะครับซึ่งไม่มีสนามบินซึ่งการเดินทางต้องใช้วิธีจัดรถบัสรับส่งจากสนามบินเข้าพื้นที่และจัดรถบริการตามจุดต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวในเมืองชาโมนิกต่อไปซึ่ง Amazing Jungle Trail ที่เบตงก็จะทำแบบนี้เช่นเดียวกันลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและใช้รูปแบบเดียวกับที่ซาโมนิกและเมื่อถามถึงสิ่งที่ UTMB อยากให้รัฐบาลทำเพื่อส่งเสริมการวิ่งเทรลของทั้งสองสนาม
ประธาน UTMB ได้กล่าวว่านับถึงขณะนี้รัฐบาลไทยทำดีอยู่แล้วและหวังว่าจะสนับสนุนการวิ่งเทรลต่อไปซึ่งสำหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริสต์นะครับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเพราะว่าจากการสำรวจพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬามักจะใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆถึง 3-4 เท่าในขณะเดียวกันก็ยังใช้เป็นโอกาสประชาสัมพันธ์สถานที่จัดการแข่งขันทั้งนี้เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆได้อีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ